ยประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่16กันยายน2554นะคะแนวโน้มของตลาดยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะแต่ว่าเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้มีสัญญาณที่ดีขึ้นจากการดีดตัวขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะแล้วก็แท่งเทียนมีสีขาวนะคะแต่ว่า MACD ยังคงปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะก็เลยยังคงภาพแนวโน้มระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวน์แต่ว่ายังมีลุ้นการดีดตัวในระยะสั้นได้นะคะคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้น เปลี่ยนมาเป็นซื้อเก็งกำไรนะคะหุ้นที่เราแนะนำวันนี้เข้ามา2ตัวแนะนำ Trading Buy นะคะอีก2ตัวแนะนำ Sell นะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัว LPN ตัวนี้เมื่อวานปิดที่ 11.40 บาทนะคะราคาปรับตัวลงขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะแล้วก็ MACD สามารถปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้แนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรค่ะแนวต้านที่ 11.80 บาทนะคะถึง 12.20 บาทแนวรับอยู่ที่ 11.10 บาทถึง 10.90 บาทนะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 10.70 บาทค่ะตัวที่2นะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะก็คือตัวคามาดนะคะปิดที่ 2.52 บาทนะคะราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นและ MACD สามารถปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้นะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำให้เก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่ 2.30 ถึง 3 บาทแนวรับอยู่ที่ 2.48 ถึง 2.44 บาทนะคะกำหนดจุดคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 2.40 บาทค่ะอีก2ตัวเราแนะนำขายนะคะตัวแรกก็คือตัว ASP นะคะปิดที่ 2.46 บาทราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้สัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงโดยมีเป้าหมายทางเทคนิคอยู่ที่บริเวณ 2.20 บาทนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ขายไปก่อนแนวต้านอยู่ที่ 2.52 ถึง 2.56 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 2.30 ถึง 2.20 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะแนะนำเข้ามาขายเช่นเดียวกันก็คือตัว STA นะคะปิดเมื่อวานนี้ 23.10 บาทนะคะแท่งเทียนมีสีดำประกอบกับราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่ 23.50 บาท ถึง 23.80 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 22-21 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ